เซียนำรถเบียม21เอามาจอดไว้กลางทุ่งนาคันเดียวโดดๆแน่มากครับพี่น้องปรากฏว่าโดนปืนใหญ่ของยูเครนซัดเขาให้ระเบิดคาที่รถ1คันมา2คนเนี่ยก็ถือว่าอาวุธของรัสเซียก็ล่อยหล่อลงนะพี่น้องปกติแล้วมันจะไม่มาคันเดียวนะแต่นี่มันมาคันเดียวโดดๆจอดกลางทุ่งนาเลยเนี่ยก็เรียกว่า BM21 40ลำกล้องโดนปืนใหญ่พี่น้องโดนเข้ามาบินสำรวจมีคนมา2คนแล้วก็หลังจากซัดตึมไปแล้วก็วิ่งเลยนักเลงวิ่งพี่น้องจะเต็มๆเลยนะปกติเนี่ยมันไม่ได้มาคันเดียวนะพี่น้องรถแบบนี้มันต้องมีรถคุ้มครองมาด้วยแล้วก็อย่างต่ำก็2-3คันนะอ่ะมาคันเดียวโดดๆก็แสดงว่าหมดแล้วไม่มีกองสนับสนุนแล้วส่วนตัวนี้ก็เป็นบักมุดยามค่ำคืนยูเครนเขาก็ใช้กล้องอินฟราเรดเข้าบินสำรวจจากนั้นก็ใช้โดรนเนี่ยพี่น้องเอา RPG นี่แหละมัดใส่โดรนดีๆแล้วก็ไปปล่อยเลยเอามันไม่ใช่ RPG พี่น้องเป็นวัตถุระเบิดที่ยูเครนเขาผลิตขึ้นในช่วงภาวะสงครามเนี่ย3นายตายเรียบพี่น้องตึมนั่นสามนายตายเรียบก็เป็นงานปกป้องประเทศชาติไม่ว่ารัสเซียมันจะมีเยอะก็ไม่ได้เกรงกลัวพี่น้องถ้าเกรงกลัวแล้วยอมแพ้ไปแล้วปักหลักสู้อยู่ชนิดที่ว่าอันนี้ก็ศพนะพี่น้อง3คนเมื่อกี้เนี่ยเป็นกองอินฟราเรดยามค่ำคืนก็ตรวจตาหาตอนเช้าก็มาสำรวจดูปรากฏว่านอนสงบนิ่งหมดโอกาสได้สั่งเสียลูกเมียส่วนนี้ก็เป็นหน่วยสไนเปอร์พี่น้องไปดักซุ่มที่วังบักมุดโผงว่ามาเมื่อไหร่มึงเดินโดนโผงว่ามาเมื่อไหร่มึงโดนกูซัดแน่มาไหมมาพี่น้องยังไงกี่คน3คน4คนนับไม่ทันเลยพี่น้องเสี้ยววินาทีซัดไปได้3คนก็ถือว่าโอเคเป็นหน่วยสไนเปอร์ที่เมืองบักมุดดักซุ่มอยู่ที่ตึกนะพี่น้องต้องเฝ้าอดเฝ้าทนเฝ้ารอจริงๆนะถึงจะดักซัดกระบาลมันได้ใจร้อนไม่ได้หน่วยสไนเปอร์ส่วนนี้เป็นงานของโปรยูเครนกับรัสเซียเสรีพี่น้องเข้าไปที่เบลการอดไปถึงก็ไปซัดตึมเลยขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคพี่น้องสั่งสอนมันผ่านมาเกือบจะ2วันแล้วนะพี่น้องยังไม่มีกองกำลังของรัสเซียเข้ามาต่อต้านเลยนะมันเงียบสนิทผิดปกติไหมมีเครื่องบินมาลำหนึ่ง MI-8 บินมาแล้วถูกยิงแล้วก็บินไปเลยไม่โผล่หัวมาอีกเลยพี่น้องเป็นรถหุ้มเกราะไทเกอร์ของรัสเซียปกติแล้วนะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปูตินมันต้องรีบมาจัดการใช่ไหมแต่นี่มันคงไม่มีกำลังสนับสนุนชนิดที่ว่ารวดเร็วทันใจอ่ะเพราะว่ากองกำลังมันไปค่อนขอดอยู่ที่ยูเครนหมดแล้วพี่น้องไม่ได้เตรียมการไม่คิดว่ายูเครนเขาจะบุกเข้ามาขนาดนี้ถ้าเห็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แสดงว่ากองกำลังรักษาประเทศของรัสเซียไม่ได้เหลือเยอะนะพี่น้องนักรบที่ไปฝึกซ้อมรบซ้อมเกียรติเอเบอร์หนึ่งของรัสเซียนะล้มหายไปหมดแล้วพี่น้องไม่มีแล้วตอนนี้มีตั้งแต่อาสาสมัครวัคเนอร์เนี่ยไอ้พวกนักรบรับจ้างของฟินโกซินเนี่ยที่ถ่ายรูปถ่ายภาพถ่ายคลิปโชว์อยู่ตามสื่อทั่วไปส่วนกองทัพของรัสเซียที่จะถ่ายภาพถ่ายรูปโชว์เหมือนกับทีมงานของฟินโกซินไม่มีนะพี่น้องและฟินโกซินเขาออกคลิปว่าเขาจะออกจากบักมุดภายในสัปดาห์นี้นะพี่น้อง
เขาบอกว่าหลังจากยึดเมืองบักมุดได้สำเร็จแล้วเขาก็จะออกจากพื้นที่บักมุดภายในสัปดาห์นี้ยึดได้แล้วจะออกไปทำไมล่ะยึดได้แล้วจะออกไปทำไมหลายคนก็สงสัยมันต้านทานลูกปืนลูกระเบิดที่ฝั่งยูเครนซัดเข้าไปไม่ได้นะพี่น้องมันจะเป็นต้องถอยออกส่วนตัวนี้ก็คือกลุ่มรัสเซียเสรีกับกลุ่มโปรยูเครนอาสาสมัครรัสเซียแล้วก็ทหารสาธารณรัฐเบลกุรัตเขาร่วมไม้ร่วมมือกัน4กลุ่มพี่น้องวันก่อนถ่ายให้ดูเฉพาะจุดนี้แต่เขานำมาเผยแพร่ว่าเขาสามารถยึดรถนุ่มเกาะของรัสเซียได้พี่น้องกำลังจะทำลายตัวแซดเห็นไหมอันนี้คือทหารยูเครนนะเป็น4กลุ่มโปยูเครนรัสเซียเสรีอาสาสมัครรัสเซียสาธารณรัฐเบลกุรัต4กลุ่มเขาร่วมไม้ร่วมมือกันป่านนี้ยังไม่มีกองกำลังของรัสเซียเข้ามาต่อต้านนะพี่น้องหมายถึงมาลุกไล่โจมตีไม่มีนะมันเงียบผิดปกตินะมันเงียบหรือมันไม่มีมันน่าจะไม่มีพี่น้องถ้าโดยทั่วไปแล้วเห็นคนอื่นมาลุกลานตัวเองแบบนี้ปูตินมันอดรนทนไม่ได้นะมันต้องส่งกองกำลังมาแล้วทำไมมันไม่ส่งมามันจะเอาอะไรมามันจะส่งอะไรมาล่ะพี่น้องอาวุธจุทโธปกรณ์ชนิดจัดการขั้นพิเศษมันก็ล้มหายตายจากระเบิดเกลี้ยงแล้วส่วนตัวนี้ก็เบกลอตนะพี่น้องเป็นระเบิดเกิดขึ้นที่เบกลอตนักรบที่ไปซุ่มโจมตีไม่ได้มีเวลาถ่ายรูปถ่ายภาพคลิปนานขนาดนั้นพี่น้องต้องเฝ้าระวังเพราะว่าไปแบบเร่งด่วนทำงานก็ต้องเร่งด่วนไม่ได้ใจเย็นรอถ่ายรูปถ่ายภาพถ่ายคลิปชมผลงานของตัวเองนะต้องรีบไปรีบกลับรีบถล่มถ้าเปรียบเทียบแล้วว่าเข้าไปลักษณะแบบนี้มันง่ายผิดปกติเนี่ยแสดงว่ารัสเซียไม่มีกำลังหลงเหลือเฝ้าประเทศแล้วพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ